รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลากล้องวงจรปิดวาตาชิเราดูแลคุณมากกว่าใครรับประกัน3ปีเต็ม Call Center 1795ใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพลักสะอาดลึกคราวนี้เราจะไปที่นางทำรังวางไข่นกน้ำที่ลาโพนะครับแสงกำลังสวยเลยผมยังไม่เคยมาครับงงๆอยู่ก็จัดชุดเลนไม่ถูกคนมาหมดเลยเอากระเป๋ากันน้ำไปมีทั้งกว้างสุดไปจนถึงซูเปอร์เทเล่แล้วก็มีเสื้อกันฝนฝนตกกับถุงกันน้ำมีน้ำดื่มของกินนิดหน่อยไปเลยดีกว่าเมื่อกี้เราออกมาไม่ไกลนะครับไปวนรอบยอเยอะๆเนี่ยก็ไปเจอชาวบ้านกวักมือเรียกพอพุ่งเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ปลาเยอะมากแล้วเขาเรียกให้เราไปถ่ายรูปเป็นปลาหัวโม่งนะครับเป็นปลาในกลุ่มปรากฏก็จะมีเงี้ยงแหลมๆต้องค่อยๆปลดแต่ว่าที่พิเศษเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้ไม่เยอะอันนี้คือได้เป็นหลายร้อยตัวผมว่าเยอะมากน่าจะเป็นหลายสิบกิโลแล้วเราก็ได้ภาพที่สวยงามเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยเราถ่ายจากด้านตามแสงพอดูไปดูมาเอ๊ะโครงล่างมันน่าจะสวยก็เลยวนเรือวนไปอีกรอบนึงแล้วไปถ่ายตอนเป็นซิลูเอทก็คือภาพย้อนแสงได้จังหวะตอนที่เขายกขึ้นแล้วมีน้ำหยดๆๆๆเงี้ยสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ลาโพก็เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้ครับเป็นกลุ่มที่นกมาทำรังวางไข่และอีกอย่างหนึ่งนะครับของทะเลหลวงเนี่ยนอกจากยกยอแล้วก็จะมีควายไล่ทุ่งซึ่งบางคนก็จะเรียกควายน้ำเพราะว่าบางจังหวะที่เราลงมาล่องเรือเนี่ยเราจะเห็นเขาลงไปในน้ำมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเขาก็จะเดินหากินไปตามนะครับดอนที่เป็นหญ้าเขียวๆซึ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญของนกตีนเทียนแล้วก็จะมีนกแอ่นทุ่งใหญ่ซึ่งมาใช้แล้วก็มีนางนวลแกลบด้วย
ในบางช่วงในช่วงที่นกอพยพมาเนี่ยตามหลักเนี่ยครับก็จะมีนางนวลแกบเต็มเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ทางด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นป่าเสม็ดเนี่ยก็จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนจะเป็นป่าเสม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็คือสุดท้ายที่เหลืออยู่ในที่นี่ครับผมวันนี้เรากลับมาที่ลาโพอีกครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ฟ้าค่อนข้างสวยท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีเมฆแล้วในริ้วเมฆเนี่ยมันเป็นเมฆฝนดำๆจังหวะที่เราถ่ายภาพนกเนี่ยถ้าเกิดนกบินไปแล้วฉากหลังเป็นเมฆสีดำก็สวยออกไปที่ท้องฟ้าสีฟ้าก็สวยแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเรามีความหวังลึกๆบริเวณเนี้ยนอกจากจะเป็นแหล่งทำรังหากินหรือว่าที่เราเรียกว่าโคโลนีนะครับที่สำคัญแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่มีรายงานการพบนกตะกลุ่มแล้วก็พบติดต่อกันมา7ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเจอ2ตัวรายงานล่าสุดเนี่ยเจอ4ตัว4ตัวเนี่ยฟังแล้วอาจจะดูน้อยในธรรมชาติแต่ว่าความที่มันเป็นนกหายากนะครับแล้วก็ที่รู้มาเนี่ยนกเนี่ยไม่มีห่วงขาก็คือเป็นนกในธรรมชาติจริงๆมันก็เป็นความท้าทายอย่างนึงครับของการติดตามถ้าเกิดเราได้เจอเนี่ยแค่ได้เจอนะครับก็แบบโอ้โหสุดๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรารอจังหวะถ้าไม่เจอเนี่ยเราก็ถ่ายนกอย่างอื่นมีเยอะแยะเลยครับมียางควายชุดขนสีส้มๆสวยๆนะครับตอนจังหวะที่ breeding มีกระสาแดงแล้วก็นกต่างๆอีกเยอะแยะเดี๋ยวไปเลยอยากถ่ายรูปแล้วภาพเนี่ยจะเห็นว่าเอกลักษณ์โดดเด่นเนี่ยก็คือหญ้าเนี่ยครับที่เราเรียกว่าลาโพเนี่ยมันจะเป็นกอเป็นแผงแล้วนกก็จะมาทํารังวางไข่เลี้ยงลูกแล้วก็เตี้ยมากเลยมันสูงจากพื้นแค่ประมาณเมตรกว่าๆเพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาขึ้นจากรังเนี่ยครับแล้วบินเนี่ยจนมาถึงระยะเราเนี่ยเราห่างไป 2-300 เมตรเนี่ยระยะที่เขาบินขึ้นไปมันจะไม่สูงมากเพราะฉะนั้นมุมที่สวยเนี่ยจะเป็นจังหวะที่นกบินแล้วกางปีกแล้วก็แท็กกิ้งเลยแผนตามพอเข้าไปตรงฟ้าสีฟ้าแล้วก็เริ่มถ่ายโหมดถ่ายภาพที่แนะนำนะครับก็คือโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดกล้องมีเท่าไหร่ก็สูงเท่านั้นส่วนใครบอกว่ากล้องมันถ่ายได้ทีละ3ใบมันอาจจะจังหวะไม่ดีก็เลือกกดเป็นเฉพาะมุมเอาพอจังหวะได้แล้วค่อยกดอันนั้นจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วชัตเตอร์ต่ำแล้วเราไปกดรัวแล้วความเร็วมันไม่ได้เนี่ยบางทีมันไปคล่อมเอาจังหวะที่เราไม่ได้ต้องการนะสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไทยประกันชีวิตยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตที่ลาโพเนี่ยนกมาทำรังทุกปีไหม7ปีครับพี่เต้7ปีครับ7ปีตรงเนี้ยมันเป็นทิศเหนือของเขตน้ำราชสันบานทะเลน้อยเป็นพุ่มหญ้าครับสภาพเป็นพุ่มหญ้าแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยเยอะมากทั้งแหล่งอาหารทั้งที่พักก็คือต้นลาโพที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยฮะ
ตรงเนี้ยชาวบ้านทั่วไปจะเข้าไปไม่ถึงครับพี่เพราะว่าต้นดาโพนี่มีมดตะนอยเยอะมากนะฮะมดตะนอยกัดและมีพิษร้ายแรงมากร้ายแรงกว่าผึ้งร้ายแรงกว่าต่อยแต่จริงๆชาวบ้านแถวนี้เขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับอะไรกับนกอยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่จะทำอะไรใช่ปลาปลาฮะปลามาตลอด7ปีผมเข้ามาเจอที่นี่นะฮะชาวบ้านเขาก็หาปลาได้เยอะมากแล้วก็นกก็หาปลาได้เยอะมากแล้วก็ไม่มีใครล่านกแล้วฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ทำร้ายกันแล้วฮะมันเป็นรอยต่อ3จังหวัดนะฮะพัทลุงนครสงขลาซึ่งเป็นทุ่งหญ้าไกลลิบตาเลยครับถ้าพี่เจมีโอกาสก็เดี๋ยวลองนั่งเรือไปดูฮะนกเยอะจริงๆฮะที่นี่เช้าครับ10:40เดี๋ยวกินเสร็จต้มกาแฟแล้วก็กินข้าวเที่ยงต่อเลยตอนนี้กล้องเขารอถ่ายนกกินปีอยู่แล้วก็เห็นว่าจะไปถ่ายที่สวนพฤกษศาสตร์ต่อแต่ตอนนี้ผมจะแยกตัวไปถ่ายนกน้ำที่หน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยครับไปเลยบริเวณด้านหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับก็จะมีสะพานทอดยาวไปกลางน้ำเลยนะฮะก็ใช้สำหรับเดินชมทิวทัศน์ได้บริเวณสำนักงานเขตห้ามล่าทะเลน้อยนะฮะก็จะมีสะพานที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นโครงข่ายเราสามารถเดินดูนกไปตามสะพานในบริเวณนี้ได้นะฮะแถวนี้นะครับตัวที่เจอบ่อยๆก็นกอีโก้งแล้วก็จะมีพวกนกพริกด้วยที่เดินหากินบนใบบัวนะฮะส่วนในพวกกอหญ้ากอผักตบอะไรแถวเนี้ยบางทีก็จะเจอพวกนกยางใบหัวดำครับยางใบหัวดำเนี่ยชอบอยู่ที่รกๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปดูโป่งตรงนี้ดีกว่าลกน้ำที่เราจะพบว่ามันชอบเดินหากินบนพืชน้ำหรือว่าบนใบบัวเนี่ยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนกพริกและนกอีแจวนะครับพวกนี้ก็จะมีนิ้วเท้ายาวเหมือนกันเลยคล้ายพวกกลุ่มนกกันชันฮะลักษณะการหากินบนใบบัวเหมือนกันนะแต่นกที่เราจะเจ อบริเวณใกล้ๆสำนักงานเขตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกพริกมากกว่านะนกอีแจวจะเจอออกไปไกลๆอีกนิดนึงเวลาเรามาในพื้นที่ช่วงนี้นะครับก็จะเจอนกทำรังกำลังทำรังก็คือจะคาบวัสดุ
ก็พวกรากบัวหรือว่าพวกพืชน้ำต่างๆนะฮะเอามากองสุมกันนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเนินขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลุมๆไว้สำหรับวางไข่ช่วงนี้ระหว่างรอเนี่ยอันนี้หน้าห้องเบอร์4ห้องผมเองมีต้นกล้วยอยู่มันมีปีกล้วยอยู่2ปีมีปีเล็กกับปีใหญ่แล้วมุมดีมากคือระนาบเดียวกันเลยแล้วก็ระยะนี่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยผมที่6เมตรระยะใกล้มากแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับมานั่งอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมากินอันนี้มากินตรงอันปีกล้วยอันเล็กมันก็จะได้ฉากหน้าเขียวๆฟุ้งฟิ้งนะฮะดูเป็นธรรมชาติเลยครับจริงๆนี่คือเราเดินไปดริปกาแฟตรงนี้พอเสียงนกร้องแล้วก็มาถ่ายเราฟังเสียงด้วยใช้เสียงช่วยพอมาดังวิทวิทแล้วก็มาเนี่ยเขาหายไปเดี๋ยวอีกสักพักก็มาใหม่เดี๋ยวเราก็ไปนั่งเล่นตรงนู้นกล้องก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยเมื่อกี้เราถ่ายจากด้านนอกครับแล้วก็พอสังเกตเนี่ยน้ำหวานทางฝั่งนั้นเริ่มหมดนกเนี่ยมากินทางด้านนี้ผมก็เลยย้ายมุมกลับเข้ามาในห้องทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาคือโหลดการ์ดไปเลยระหว่างโหลดการ์ดเนี่ย8นาที9นาทีเราก็ถ่ายมีเวลาถ่ายอาจจะจังหวะเนี้ยอาจจะได้เพิ่มมาเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไหมสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลากล้องวงจรปิดวาตาชิเราดูแลคุณมากกว่าใครรับประกัน3ปีเต็ม Call Center 1795ใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพลักสะอาดลึกตอนนี้เรามาที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนนะครับหรือว่าชื่อทางการก็คือสวนพฤกษศาสตร์พัทลุงแต่สำหรับพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มบอกว่าอันนี้ป่าหลังบ้านใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่จอดรถเลยขับมอเตอร์ไซค์มาครับไม่ถึง2นาทีนะใช่ครับนาทีนึงเองมั้งฮะไฮไลท์ของตรงนี้มีอะไรบ้างพี่เส้นทางนี้ครับก็เป็นสภาพป่าพรุนะฮะครับผมซึ่งด้านทิศตะวันออกจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นจุดที่นกอพยพมาลงส่วนในป่าพรุเนี่ยมีสัตว์เด่นๆนะฮะมีนาคนาคมี2ชนิดนะฮะนาคใหญ่ขนเรียบกับนาคเล็กเล็บสั้นแล้วก็ลิงแสมแหนกเด่นก็ที่นี่ก็คือทึ่มาลายูบัฟฟี่พิทอาวครับครับผมผมมาอยู่ที่นี่8ปีเจอเขา6ทำรังก็มาเกือบทุกปีเลยทำรังเลี้ยงลูกฮะครับลูกตาย2ปีครับผมอีก4ปีรอดอ
ความสนุกของการถ่ายลิงแสมที่นี่นะครับก็คือมันจะมีเป็นฝูงแล้วก็เป็นตัวเดี่ยวๆแล้วก็มีทั้งตัวที่ตื่นเลยเรายกกล้องปุ๊บกระโดดหนีๆเลยกับตัวที่อยู่เฉยความสนุกในการถ่ายภาพที่เซตไม่ได้ก็คือถ่ายงานธรรมชาติเนี่ยก็เป็นการหาองค์ประกอบที่ดีที่สุดนี่ผมถ่ายไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าบางทีมันจะมีแสงหยอดมาแสงกระทบดวงตามันจะได้ความสวยตรงนั้นแล้วก็อย่างอันนี้ผมชอบเส้นสายในภาพคือมองไปเนี่ยมันลกมันเถาวัลย์มีเส้นเล็กๆลกแต่ว่าพอมันลงไปปุ๊บพอเราหาเหลี่ยมที่มันเหมาะพอดีเนี่ยมันก็ทำให้ได้เส้นได้อารมณ์ซูมไปเห็นตาเนี่ยตาก็ได้แต่ว่าพอเราคิดว่าเราจะถ่ายมุมเนี้ยอย่างตอนแรกเราใช้500มิลนี่ผมก็ใส่ 2x เข้าไปเป็น 1,000 มิลแต่ก็ยอมเปิด ISO สูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้ภาพเนี่ยไม่สั่นจังหวะแฮกจ้านหาวของลิงเนี่ยทีแรกถ้าเกิดใครสังเกตมันจะหาวก่อนเคี้ยวจะยังไม่ออกพอหาวไปทีแรกแล้วพอเหมือนจะหุบปากแต่ก็ยังหุบไม่สุดแล้วมันจะหาวอีกทีถึงจะเห็นเขี้ยวจังหวะที่2เนี่ยค่อยรัวเห็นเขี้ยวชัดๆอันนี้จะเป็นจังหวะที่2แล้วก็บางทีก็ถ่ายเป็นนี่อันนี้จังหวะแรกมันจะตาลืมอยู่แต่ว่าปากจะยังไม่เห็นเขี้ยวแล้วก็เมื่อกี้คุยกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าพอถ่ายเนี่ยความสนุกของการถ่ายลิงมันอยู่ที่แววตาสีหน้าท่าทางมันมีเหม่อมันคนมันมีหลับครึ่งซึ่งอย่างเนี้ยพวกกระทิงพวกอะไรเราถ่ายยากโอกาสที่เราจะเจอตัวแล้วมันหนีเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นลิงเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับว่าเหมือนจะถ่ายง่ายนะแต่จริงๆถ้าจะรีดอารมณ์เค้นอารมณ์มาเนี่ยมันต้องได้แสงที่เหมาะสมได้ท่าทางที่เหมาะถึงจะได้เป็นภาพที่สวยงามเพราะฉะนั้นมันท้าทายกว่าสัตว์หายากอีกก็บางทีถ่ายแค่มือมันถ่ายแค่มือมันมือขยับก็คือตัวเดียวกันนะครับอยู่ตรงเนี้ยไอตัวฝูงใหญ่มันเห็นแล้วมันหนีเข้าไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆอาจจะเจอกลุ่มที่มันใกล้ๆหน่อยพวกนี้จะกินงูนะฮะงูมีหอยหลับเขาแล้วก็ผลไม้บ้างช่วงหน้าน้ำท่วมเนี่ยแล้วสังเกตว่าหอยกองอยู่บนพื้นถนนเนี่ยผลงานเขาอ๋อฮะเอามากินกินฮะหอยโข่งหอยเชอร์รี่ครับหอยขม
ชื่อไหมกล้องครั้งหนึ่งนะฮะผมเคยรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ฮะครับแล้วก็เห็นนาคว่ายกันมา 5-6 ตัวตื่นเต้นมากเลยครับนาคอะไรอ่ะพี่นาคใหญ่ขุนเรียบฮะแล้วก็เห็นปั๊บก็วิ่งสปีดขึ้นไปเอากล้องที่ห้องหนึ่งครับผมแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็มีไม้มีของเยอะแยะไปหมดด้วยความอยากได้ภาพวิ่งไล่ไป50เมตรก็ยังเห็นเขาอยู่เลาะไปตามบ้านเนี่ยใช่เลาะไปตามบ้านสัก50เมตรเขาก็ไปอยู่ในสังสังก็คือที่ล่อปลาของชาวบ้านฮะครับผมผมก็ลงน้ำไปคงคิดว่าคงถ่ายไม่ได้พี่เดคงเหมือนทุกครั้งอ่ะเพราะ7ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เลยแค่เห็นแล้วหายใช่ไม่เคยได้ภาพความมันจะถ่ายมันหายทุกทีอ่ะครั้งนี้ลงไปสัก20เมตรในน้ำเหลือเชื่อทั้งประมาณ5ตัวพี่เกาะสังจับปลาของชาวบ้านอ่ะอ๋อครับลักขโมยฮะมองมาแล้วก็ค่อยหนีไปเราก็ยิ้วเลนขึ้นฝั่งได้เป็นลมเลยแต่7 ปี ได้5นาทีครับแต่พอใจแล้วคุ้มแล้วก็ครั้งแรกในรอบ7ปีที่มันยอมไม่ถ่ายขนาดนี้ฮะครับสนับสนุนโดยSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไทยประกันชีวิตยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตแนะนำนิดนึงนะครับว่าถ้าจะออกไปดูนกกลางทะเลน้อยนะฮะไปแต่เช้าๆแดดจะไม่ร้อนจ้ะเพราะว่าเรือที่เนี่ยจะไม่มีหลังคาฉะนั้นก็เตรียมนะครับอุปกรณ์กันแดดก็คือหมวกเสื้อแขนยาวนะครับก็จะช่วยไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับแต่ทางที่ดีผมแนะนำว่าติดเสื้อกันฝนไปด้วยหรือร่มนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้เห็นแดดเปรี้ยงๆอยู่อย่างนี้นะฮะออกไปเผลอเจอฝนเข้ามาทีนี้ลำบากเลยครับเตรียมไว้นะครับพฤติกรรมหลักของกลุ่มลิงกับข้างนะครับก็เด่นๆเลยพอเวลาที่เขาผ่อนคลายหรือพักผ่อนเนี่ยเวลาเราส่องกล้องไปเจอตอนเช้าๆเนี่ยเรามักจะเห็นเขากรูมมิ่งกรูมมิ่งก็คือการทำความสะอาดร่างกายบางครั้งเนี่ยอย่างข้างเนี่ยเราเห็นเรียงเลย4ตัวตัวที่1นั่งเฉยๆตัวที่2หาเห็บให้ตัวที่1ตัวที่3หาให้ตัวที่2เนี่ยแล้วบางทีมีสลับกันแต่ถ้าตัวที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยหาให้ใครและจะใช้ตัวที่ลำดับต่ำกว่าเนี่ยมาหาแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือตัวที่มันจับคู่กันอยู่อย่างเมื่อกี้นี่ได้ช็อตเด็ดผมกำลังถ่ายค่อยๆเป็นสเต็ปถ่ายทีแรกเนี่ยเขากรูมมิ่งอยู่เป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียกำลังหากันอยู่ปุ๊บเปลี่ยนมุมมาได้ระยะดีขึ้นกำลังหาอยู่ดีๆอยู่ดีตัวผู้เนี่ยมันลุกขึ้นมาผสมพันธุ์แต่ว่าเลนผมเป็นเลนตัวนี้ก็เลยถ่ายได้แน่นๆก็ถ้าเกิดเวลาที่เราดูสัตว์พวกนี้ครับค่อยซึมเข้าไปค่อยๆขยับเข้าไปอย่าพุ่งเข้าไปเพราะว่าพวกนี้บางชนิดเนี่ยเขาชินกับคนทีนี้พอพุ่งเข้าไปใกล้ๆเร็วๆด้วยความรวดเร็วเนี่ยเขาจะตกใจบางทีเขาจะกระโดดมากัดเอาได้แล้วก็อีกอย่างนะครับในบางครั้งพฤติกรรมในธรรมชาติที่เราเห็นบ่อยๆก็คือตัวผู้ตัวเด็กกับตัวผู้ตัวใหญ่เนี่ยหาเห็บกันพอหาเสร็จปุ๊บพอลุกขึ้นมาไอ้ตัวใหญ่ก็จะไปทำท่าเหมือนจะผสมพันธุ์แต่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์เหมือนการยอมรับว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ปกติในทั้งลิงแล้วก็ข้างครับผมWe'll be right back.
ช่วงสิงหาประมาณนี้ฮะสาหร่ายจะหน้าบ้านมันจะงอกเยอะแล้วมีพวกปลานิลพวกปลาสารพัดปลาเลยฮะในทะเลสาบจะเข้ามากินสาหร่ายหน้าบ้านเต็มเลยฮะอ๋อผมเห็นอยู่เมื่อวันก่อนที่น้ำลดแล้วเป็นเขียวๆเป็นแผงๆนะแต่ว่ามันนี่เลยครับมันตามมามันตามปลามาใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยคือมาที่นี่หลายครั้งนะแต่ว่าไม่เคยเจอนาคที่นี่เลยฮะและเราไปเจอกันคราวนั้นอะที่ไปด้วยกันอะใช่ฮะแต่ว่าที่ไปไอ้ตรงเกาะลอยตรงลำปำครับฮะไปด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเจอนาเลิศด้วยเจอนาเลิศเราไปแล้วนาเลิศเขากำลังรอถ่ายนาคนี่แหละอ๋อแต่ว่าเขารออีกจุดนึงผมก็เห็นเขาอยู่ตรงนั้นดูเป็นทำเลแบบมันใกล้ไอ้นี่สวนสาธารณะครับตอนเย็นๆเขามีเต้นแอโรบิกโอ้โหไม่น่าเชื่อเต้นแอโรบิกกันตุ้มตุ้มตุ้มแล้วไอ้ตรงที่เราไปเฝ้าก็ยังมีคนวิ่งรอบเลยนะแต่ผมเล็งตรงนั้นแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเนินดินซึ่งถ้าผมเป็นนาคเนี่ยผมจะต้องขึ้นไปนอนเล่นตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ค่อนข้างไกลจากที่คนอยู่เยอะๆน่ะใช่ฮะปรากฏว่าเฝ้าไปนั้นเลิศก็เฝ้าอยู่ทางด้านนู้นผมก็เฝ้าทางด้านนี้ก็แล้วปรากฏว่ามันขึ้นจริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแบบแล้วขึ้นไปนอนคลุกฝุ่นนอนเล่นอยู่นานเลยจนถ่ายวิดีโอได้แบบสบายๆเลยฮะแล้วหลังจากนั้นไปอีกรอบพี่เตมาเปิดมุมไว้ให้แล้วนั่นน่ะพอเจอตรงจุดนั้นนะก็ปรากฏว่าตอนหลังถามหนุ่มมีคนไปรอถ่ายตรงจุดนั้นอีกเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเจอไหมเนี่ยไม่ใช่ไปบวชเป็นพระหมดแล้วยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสนะเวียนไปเวียนมาหลังพี่เตมาเปิดมุมไว้ผมก็ตามสักเดือนกว่าฮะก็ได้เข้าไปถ่ายระยะประชิดเลยพี่เตครับได้ภาพแสงหยอดลงมานาคนอนกิ้งไปกิ้งมาก็ทีหลังก็ช่วยมาเปิดมุมไว้เยอะๆเจ้าบ้านจะได้ไปซ้ำแต่ตรงนี้ก็ถ้ามาบ่อยๆก็มีลุ้นนะใกล้มากเลยระยะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นไอ้นาคใหญ่ใช่ไหมที่เจอบ่อยนาคใหญ่ฮะเจอบ่อยก็คือที่อยู่ของเขาเลยฮะตรงนี้ที่อยู่ของเขาเลยคือป่าหลังบ้านเนี่ยแล้วก็พวกป่าละมอริมน้ำเนี่ยฮะป่าพลุแถวนี้เป็นที่อยู่ของเขาเลยรถครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างพัทลุงไปสงขลาก็คือจากทะเลน้อยเนี่ยไประโนดทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือทุ่งแหลมดินก็คือเป็นระบบนิเวศที่เป็นดินสุดลูกหูลูกตาแล้วพอช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นแล้วตอนช่วงนี้น้ำลดแล้วเกิดเป็นหญ้าจะเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกหลายชนิดทีนี้เมื่อวานตอนเรานั่งเรือมาเนี่ยเราเห็นแอ่นทุ่งใหญ่เห็นนกอีกหลากหลายเลยครับก็วันนี้จะมาทางด้านนี้แล้วมุมนี้พอมันยกสูงขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นไอ้ควายไล่ทุ่งควายน้ำเนี่ยโอ้เป็นฝูงสวยเลยมันแอฟริกาเลยเป็นทุ่งหญ้าเขียวแล้วมีน้ำอยู่ข้างหลังมันก็ได้มุมที่สวยงามทีนี้เดี๋ยวเราตรงนี้ครับจอดปลอดภัยมันมีที่เว้าให้จอด
ก็เตรียมน้ำผมเอาเลนตัวเดียวเลยเลน500แล้วก็เดี๋ยวขาตั้งไปแล้วลงไปทั้งคู่เลยครับแต่เดี๋ยวไปแยกกันไปเลยครับสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลากล้องวงจรปิดวาตาชิเราดูแลคุณมากกว่าใครรับประกัน3ปีเต็ม Call Center 1795ใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพรักสะอาดลึกเดินสำรวจพื้นที่ตรงนี้รอบแล้วมันมีคูน้ำขวางอยู่ก็คิดว่าตรงนี้มันดินมันไม่แฉะมากแล้วก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างแคบเดี๋ยวจะลองเอาไม้ไผ่มาวางแล้วก็เดินข้ามไปตอนแรกกะว่าจะลุยโคลนดื้อๆเลยอ่ะเห็นมีไม้ไผ่ตรงนี้ครับลองดูว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กลงไปมียุบไปเยอะเลยจะเอาไม่ได้ไหมเนี่ยนี่ขนาดลดน้ำหนักมาแล้วนะโอ้ยิ่งลงนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นยุ้ยมันไปดุย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 เลยครับน้ำเนื้ออะไรมันลุยไปได้เราก็คงทำไม่ได้อย่างควายฮะก็ต้องค่อยๆขยับไปเมื่อกี้นี่นะครับก็มีลูกควายเดินเข้าไปใกล้รังนกอินเทียนแล้วไอ้พ่อแม่นกที่รังเนี่ยมันก็เล่นละครตบตาทำเป็นมุกปีกหันแล้วก็ส่งเสียงร้องเนี่ยอย่างที่เราได้ยินเนี่ยนะแอด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 เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของควายหรือผู ก็ความตั้งใจแรกนะครับอยากจะถ่ายแอ่นทุ่งใหญ่ที่มันบินแล้วก็ตั้งใจจะเดินไปถึงน้ำเพราะว่าเห็นมีนกหลายชนิดเลยและที่สำคัญเนี่ยผมเห็นนกชายเลนแต่มันแยกด้วยตาเนี่ยแยกไม่ออกมันไกลมากเชื่อไหมว่าเดินมาชั่วโมงกว่าเนี่ยผมเจอรังนกตีนเทียนไป7รังละเนี่ยครับแล้วรังกลมกลืนมากแล้วส่วนใหญ่ทริคที่ค้นพบนะครับก็คือรังจะอยู่ในที่แห้งดินจะค่อนข้างแข็งละตรงดินเละๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็วัสดุทำรังจะเป็นวัสดุง่ายๆเป็นหญ้าเหมือนมาวางแล้วทุกรังเนี่ยจะอยู่ในสเตจที่ยังเป็นไข่ยังไม่เป็นตัวแล้วไข่ก็จะ4ฟองทุกรังเลยอันนี้นกแม่นกมาร้องด่าเราแล้วเดี๋ยวรีบไปครับThank you.
จะตีปีกแล้วก็หมอบลงไปแล้วก็ตีปีกแล้วบางทีก็บินกระโดดขึ้นไปข้างบนบางทีก็ทำเป็นเซแถ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 เงี้ยอันนี้คือเรียกร้องความสนใจก็อันนี้เราอาจจะเข้าไปใกล้หลังแล้วเราไม่เห็นเขาก็จะมาทำหลอกเนี้ยเดี๋ยวจะตั้งทำแล็บทีนี้จะหามุมที่มันสะท้อนพื้นน้ำแล้วก็ตรงกับด้านพระอาทิตย์ตกพอดีตรงนี้มันแฉะก็ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเลือกจุดนี้เพราะว่ามันจะเห็นบึงน้ำเล็กๆนะครับซึ่งมันจะสะท้อนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกพอดีก็วันนี้นะครับลงจากสะพานเนี่ยจอดรถแล้วก็ข้ามมาผมสบายหน่อยผมเอาบูทตอนนกกระเรียนมาด้วยติดรถมาของพี่เตฝากที่ออฟฟิศน้องที่ออฟฟิศลืมหยิบมาขี้พี่แตะครับปิ้นไปปิ้นมาแหมทีนี้ดูตอนแรกก็คิดว่ามันมันอาจจะไม่แฉะมากก็อ่ะลองลุยมาลุยมาแล้วก็มาเลยผมไปเกือบถึงขอบอ่ะไปใช่แต่ว่าก็ไม่ถึงเพราะว่าตรงนั้นจะแฉะมากเหมือนกันลงไปก็ปิ้นปิ้นไปปิ้นมาเจอรังตีนเทียนเนี่ยเยอะมากผมเจอรังที่เห็นไข่เลยเนี่ยมี8รังเมื่อกี้เจอตรงนั้น7รังเนี่ยแล้วเดินมาเจอตรงนี้อีกรังแต่รังนี้มีไข่แค่3ฟองทุกรังเหมือนกันหมดจะอยู่บนดินแห้งๆแล้วก็เอาวัสดุทำรังง่ายๆก็หญ้ามาวางไม่ได้สารอะไรวางแล้วก็ไข่เลยนั่งกบพอไปถึงตรงนู้นเสร็จไปเห็นนกชายเลนก็พยายามเข้าไปยังไม่ทันจะดูชนิดได้มันก็บินบึ้มมาแต่ก็เป็นไซส์ใหญ่น่าจะมีไม่กี่ตัวน่าจะเมื่อกี้ผมก็เลงนะเพราะว่าเห็นอยู่ว่าฝูงตรงนั้นอ่ะตรงหน้าฝูงควายนะมีหน้านะมีปากแอนคิดว่าปากแอนน่าจะปากแอนตัวค่อนข้างใหญ่ปากยาวแล้วก็ข้างหน้าสุดจะเป็นไอ้นกปลาคางแล้วก็มีเป็ดแดงแล้วตอนถ่ายจังหวะที่ควายมันวิ่งไปวิ่งมาเขาต้อนกลับเนี่ยผมก็ชอบสวยดีผมถ่ายเป็นแทนวืดๆเป็นควายวิ่งแล้วก็มีจังหวะแอบบางทีเป็ดแดงมันบินเนี่ยผ่านในป่าพลุแล้วฉากหลังเป็นเขาตรงพัทลุงเนี่ยแล้วก็เป็นเป็ดแดงบินอยู่ก็สวยดีเมื่อกี้เนี่ยเห็นเดินดุยๆไปเลยอ่ะนะแล้วพอไปอยู่ตรงนู้นผมนึกว่าเป็นลมเนี่ยนอนลงไปเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยก็นอนเรียกร้องความสนใจพอเรานอนนะฮะตีนเทียนฮะหรือมันเห็นเราเนี้ยหรือมันชาร์จอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นกลัวมุกนี้ทำเป็นกลัวทำเป็นหลบอย่างเงี้ยทำไม่สู้อย่างเงี้ยฮะสักพักเขาก็จะได้ใจมันเหมือนกับนางแบบนะเขารู้สึกขาเขาเนี่ยจะยาวสวยเรียวเวลาถ่ายแล้วก็เราเห็นเงาต้นพานเนี้ยฮะเห็นมันก็เหมือนฝรั่งเศสยังไงจินตนาการไว้นั่นโกอินเตอร์นะเคสมอสอะไรเงี้ยฮะ